หนังภาคแยกจอห์นวิกนะครับที่ได้คุณอานาเดรอาร์มเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มมีการติดต่อให้นะครับเขาเรียกว่ามือเขียนบทดรีกีออสการ์นี่มาเขาเรียกว่ามาช่วยในการเขียนบทด้วยบางคนอาจจะงงเอามือเขียนบทดีกีออสการ์มาเขียนบทได้ยังไงนะครับคือตอนนี้ต้องยอมรับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ภายใต้อานัตของคุณแอนนาเต็มที่แล้วเพราะว่าหนุนว่าการจีบเธอมาเล่นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าอาจจะต้องให้เขาเรียกว่าให้อำนาจในการตัดสินใจของเธอในระดับนึงนะครับคุณแอนนาก็เลยติดต่อมือเขียนบทหลายต่อหลายคนเลยนะในวงการว่าเฮ้ยช่วยมาเขียนบทหนังเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าตอนที่เธอเข้าไปคุยประเด็นเหล่านี้เนี่ยคุณแอนนาบอกว่าตัวเธอเนี่ยนะครับไปคุยแล้วก็เหมือนกับว่าตอนนี้มีแต่มือเขียนบทที่เป็นผู้ชายพุ่มกับเป็นผู้ชายอยู่เธอก็เลยบอกเฮ้ยแบบนี้มันไม่ได้ว่ะจะทำเรื่องราวของผู้หญิงนะฆ่าผู้หญิงโดยที่มีแต่มือเขียนบทผู้ชายพุ่มกับเป็นผู้ชายอีกเนี่ยมันไม่น่าเมคเซนส์เธอก็เลยนัดคุยกับหลายๆคนคุยกับมือเขียนบท 4-5 คนที่เป็นผู้หญิงที่มีชื่อเสียงในวงการเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับหวยไม่ได้หวยหรอกก็คือตกมาที่คุณเอมเมอรัลด์เฟเนนนะครับที่เป็นมือเขียนบทรางวัลดีกีออสการ์นะครับจากหนังเรื่อง Promising Young Woman นะครับผมรู้สึกว่ามีใน Netflix นะแต่ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ใน Netflix หรือเปล่านะครับคือหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่สะท้อนภาพของผู้หญิงที่อยู่ในโลกปัจจุบันที่เขาเล่าผ่านมองผู้หญิงแล้วก็เห็นว่าการอยู่ในโลกที่มีผู้ชายเป็นใหญ่มันเป็นยังไงนู่นนั่นนี่มันเป็นยังไงเขาเล่าผ่านมุมมองของตัวละครแล้วก็บทเขียนดีมากนะครับผมมีโอกาสได้ดูในโรงภาพยนตร์เลยก็เป็นหนึ่งในหนังที่ผมชื่นชอบมากๆนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคือเธอไม่ได้มาเขียนเป็นแบบว่าเป็นเขียนเองทั้งหมดหรืออะไรพวกนี้นะคือเขามีมือเขียนบทที่เป็นมือเขียนบทที่เป็นผู้ชายมาเขียนหลักผมคิดว่าคงเข้ามาเขียนในฐานะของคนที่มาปรับแก้เฮ้ยแบบนี้ไม่ได้ตัวละครหญิงผู้ไม่ควรจะเป็นแบบนี้ตัวละครผู้หญิงเขาไม่ได้คิดแบบนี้นู่นนี่ในการที่ช่วยให้ตัวละครนี้กับเรื่องราวนี้มันกลมกล่อมแล้วก็เล่าเรื่องราวของผู้หญิงในมุมมองของผู้หญิงมากยิ่งขึ้นเพราะส่วนใหญ่แล้วบางทีอาชีพมือเขียนบทอาชีพผู้กำกับเนี่ยมันไม่ค่อยมีผู้หญิงนะถือว่าน้อยนะเป็นอาชีพที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายแล้วถ้าเราจะเล่าเรื่องราวของผู้หญิงจริงๆเนี่ยมันก็ควรใช้มือเขียนบทผู้หญิงในการอาจจะไม่ได้เชิงในแกนถ้าเขียนทั้งหมดก็ได้แต่ว่าช่วยในการปรับแต่งนิดๆหน่อยๆว่าเอ้ยมันควรจะเป็นแบบนี้นะมันควรจะเป็นแบบโน้นควรจะเป็นแบบนี้นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความพยายามแล้วกันของคุณแอนนาที่ไม่ได้เข้ามาในฐานะของนักแสดงแล้วก็ไม่ได้สนใจโปรเจกต์นี้กูมารับตังกูเล่นแต่ว่ายังมีความที่แบบเฮ้ยถ้ากูต้องเล่นกูต้องมาอยู่ในหนังเรื่องนี้กูต้องทำนู่นนั่นนี่นะกูก็คงต้องในส่วนหนึ่งที่จะต้องจัดการให้หนังเรื่องนี้ดีเท่าที่เป็นไปได้สำหรับกำหนดการฉายหนังเรื่องนี้ยังไม่ได้มีนะฮะจะมีกันอีกทีนึงก็นู่นเลยหลังจอห์นวิกภาคล่าสุดเนี่ยถ้ามีจอห์นวิกภาคล่าสุดฉายไปแล้วเนี่ยค่อยมาคิดอีกทีว่าหนังเรื่องนี้จะทำเขาเรียกว่าจะฉัดฉายเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้ได้หมดแล้วมือเขียนบทนักแสดงนำผู้กำกับเนี่ยก็เหลือแต่อาจจะถ่ายทำหรือว่าอาจจะดูแก้บทอีกสักนิดนึงแล้วค่อยไปถ่ายทำประมาณนั้นแต่ว่าเขายังไม่ได้บอกนะว่าคุณเอมม่าเนี่ยผมเรียกคุณเอมม่าแล้วกันมือเขียนบทอ่ะจะได้เครดิตหรือเปล่าหรือว่าอาจจะแค่มันเป็นแค่แบบไม่ได้เข้ามาเป็นเครดิตเอาแค่มาช่วยเฉยๆว่าเหมือนกับรับตังเป็นโกสไนเดอร์อ่ะมาช่วยในการปรับเปลี่ยนบทให้มันไม่ได้ให้มันนำเสนอผู้หญิงอย่างที่ผู้หญิงเขารู้สึกว่ามันเป็นการให้เกียรติกันอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ส่วนตัวแล้วผมมองว่าเป็นเรื่องดีนะผมมองเป็นเรื่องดีมากๆเลยนะครับไปเลยนะครับมีแต่คอนเซปต์อาร์ตเขาก็ต้องค่อยๆปล่อยแหละมันเป็นปกตินะผมพูดตรงคือหนังเรื่องนึงเพิ่งเข้าเขาจะไม่ปล่อยอีกเรื่องนึงมาซ้อนกันพอดีเลยเพราะว่ามันจะปนกันเขาก็อยากให้หนังที่เข้าอยู่ตอนนี้มันมีช่วงเวลาของมันให้ได้มากที่สุดไปก่อนนะครับคุณภูมิบอกว่าผมดู